ดร.ครับไอ้นีโอโคโรนาหรือนีโอโคฟตัวนี้ตกลงมันเป็นไงฮะเราต้องตระหนกขนาดไหนฮะเราต้องกลัวไหมคะครับจริงๆแล้วข้อมูลนี้มาจากประเทศจีนนะครับเป็นนักวิจัยที่อู่ฮั่นที่เดิมนะครับที่เราเคยเจอไวรัสตัวโควิด -19 ตอนสมัย2 ปีก่อนนะครับเขาไปเจอไวรัสตัวนี้โดยบังเอิญในประชากรค้างคาวนะครับแล้วก็มาถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสตัวนี้นะครับแล้วดูว่าเป็นไวรัสตัวใหม่หรืออะไรยังไงจริงๆแล้วตัวนี้ก็พบมาตั้งแต่ปีไม่ใช่เพิ่งพบนะครับพบมานานพอสมควรแล้วแต่เขาก็เอามาศึกษาดูเนื่องจากว่าความใกล้เคียงของไวรัสตัวนี้มันไปใกล้เคียงกับไวรัสของตัวเมอร์สเนี่ยคือไวรัสที่ระบาดก่อนนะระบาดก่อนโควิด -19 ที่เราจำได้ที่ระบาดที่ตะวันออกกลางและจะมีความรุนแรงของเชื้อเนี่ยสูงนะครับมีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน่าที่จะสูงที่สุดในบรรดาของโคโรนาไวรัสทุกตัวที่ติดเชื้อในมนุษย์ได้อย่างSARS-CoV ตัวแรกเนี่ยประมาณ 10% ของอัตราการตายแต่ถ้าเกิด MERS เนี่ยอาจจะประมาณถึง 20-30% ซึ่งถือว่ารุนแรงมากอันนี้ความน่ากังวลของเชื้อตัวนี้ที่เป็นข่าวกันก็คือว่าเขามาถอดรหัสพันธุกรรมนะครับแล้วก็พบว่ามันมีความใกล้เคียงกับ MERS แต่ไม่ใช่ 100% นะครับเป็นความใกล้เคียงก็คือว่าใกล้เคียงกับ MERS เนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยเขาก็ไปอนุมานต่อว่าถ้ามันใกล้เนี่ยถ้าเข้ามาในคนได้เนี่ยก็อาจถึง3%เป็นข้อมูลที่การอนุมานไม่มีการทดลองไม่มีการทำการทดสอบอะไรในสัตว์ทดลองอะไรเลยที่จะบอกได้ว่ามีความรุนแรงเหมือนกับเมอร์สอันนี้คือข้อที่1ต้องชัดเจนตรงนี้นะครับข้อที่2ที่ต้องชัดเจนก็คือว่าไวรัสตัวเนี้ยเป็นไวรัสที่อยู่ในค้างคาวนะครับเจอในค้างคาวและติดได้ในค้างคาวแต่ข้อมูลที่ประเทศจีนออกมาเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาติดได้ในคนนะครับเพียงแค่ว่าสิ่งที่พิเศษของเขาเนี่ยก็คือว่าปกติแล้วไวรัสตัวเมอร์เนี่ยครับจะใช้ตัวสปายก็คือเนี่ยในโปรตีนที่อยู่ในเซลล์เนี่ยแตกต่างจากตัวของโควิด -19โควิด -19 เนี่ยจะเป็นตัวที่เราหลายๆไม่แน่ใจคุณอั๋นคุณบุ๋มเลยเคยได้ยินชื่อคำว่า ACE2 ACE2 เนี่ยเป็นโปรตีนตัวรับที่บนร่างกายของเซลล์เราที่ตัวสไปค์หนามเนี่ยใช้จับแล้วเข้าสู่ร่างกายปรากฏว่าไอตัวนีโอโคนะครับมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาไปพบว่าเขาใช้ตัวโปรตีนตัวเดียวกับที่โควิด -19 ใช้เข้าสู่ร่างกายของเราอันนี้คือซึ่งมันแตกต่างจากเมอร์เนี่ยใช้ตัวอื่นซึ่งมีไม่มากนะครับเราพบไม่มากบนเซลล์ขณะที่ตัว ACE2 ซึ่งตัวโควิด -19 ใช้เข้าเนี่ยมันไปเหมือนกับโควิดนีโอโควิดทำให้คนก็เริ่มตกใจจนรอบที่2ว่าถ้ามันใช้ตัวเดียวกันแสดงว่ามันก็ต้องแพร่กระจายเหมือนกับโควิด -19 เช่นเดียวกันซึ่งอันนี้ก็ต้องดูข้อเท็จจริงอีกข้อหนึ่งว่าเขาไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับเขามีข้อมูลบอกว่าเขาจับกับตัวโปรตีนของค้างคาวแต่พอเขาเอาไปทำกับเซลล์คนแล้วเนี่ยมันเข้าไม่ได้มันเข้าเซลล์คนไม่ได้หรือเข้าได้น้อยมากเขาแสดงว่าข้อมูลของที่คนที่ประเทศจีนออกมาเนี่ยถ้าเราดูตามหลักของวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยก็คือว่ามีแนวโน้มที่อาจจะติดเข้าสู่คนได้แต่หลักฐานเนี่ยยังไม่มีการบอกว่าติดคนได้เพราะว่าเขาเอาเซลล์คนมาให้เขาติดเนี่ยติดไม่ได้ก็แสดงว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นก่อนที่จะกระโดดจากข้างคาวมาหาคนได้ซึ่งข้อมูลในข่าวตอนนี้เท่าที่ผมอ่านเนี่ยดูมันเกินไปถึงตอนที่ว่าติดในคนแล้วจะทำให้มีอาการรุนแรงเสียชีวิตถึง 30% เนี่ยมันเกินข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในงานวิชาการนะครับครับผมเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆคือยังไม่มีอะไรต้องตระหนกรอก่อนก็แล้วกันต้องจับตามองครับคือต้องระยะรู้ว่าเราจับข้อมูลนี้ได้แล้วดูว่าการเปลี่ยนแปลงของไวรัสตัวนี้ที่อยู่ในข้างคาวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจนถึงเข้าใกล้คนมากขึ้นเนี่ยก็ถึงต้องเริ่มตระหนกได้แต่ตอนนี้เป็นแค่ข้อมูลให้เราแค่ตระหนักว่ามันมีไวรัสตัวอื่นที่มีโอกาสที่จะกระโดดข้ามมาหาเราได้ซึ่งผมคิดว่าคงไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวจริงๆถ้าเราทำการศึกษาเพิ่มเติมในประชากรค้างคาวมากขึ้นเราอาจจะเจอลักษณะแบบเดียวกันเยอะแยะมากมายเพียงแค่ว่าเราไปเจอตัวนี้แล้วเราก็เอามาเป็นข่าวครับครับผมสรุปก็คือรอติดตามตอนต่อไปณตอนนี้เฝ้าระวังด้วยมาตรการเดิมของเรายังไม่มีอะไรต้องตื่นตระหนกเพราะยังไม่มีหลักฐานที่จับต้องได้หรือยืนยันได้ว่ามันสามารถติดจากสัตว์สู่คนถูกต้องไหมครับถูกต้องครับคือ1ไม่ใช่ อาจารย์ไม่ได้บอกว่าเหมือนเมอร์ 100% เพราะฉะนั้นเรายังไม่มีข้อมูลว่าเขาจะรุนแรงเหมือนเมอร์จริงไหมสองคือเขายังไม่มีข้อมูลว่าเขาจะจับเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้เหมือนกับโควิด2หรือตัวโควิด19เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่แพร่กระจายรุนแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินข่าวมาเนี่ยทำให้มันตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับต้องเฝ้าระวังแต่ไม่จำเป็นไม่ต้องไปกลัวกับไวรัสตัวนี้ในตอนนี้ครับ อมรินทร์ทีวี